ข้าพเจ้าขอวารมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านในเช้าวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับรายการธรรมะลับอรุณ ทางช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการวมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามทางจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนซึ่งในเช้าวันนี้นะเราก็นี่เลยเนาะจะได้มาพบกับคณะครูบาอาจารย์ของเรานะซึ่งโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2567เรียบร้อยเนาะถึงก็เป็นเริ่มต้นของเดือนด้วยนะโดยเฉพาะในวันนี้นะเราก็ได้รับความเมตตาจากคณะครูบาอาจารย์ด้วยดีตลอดมาฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีพระอาจารย์พระไมติกาไกรสอนนะกิตติเวทีจากวัดท่าไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะได้นำรายการวันนี้เราก็เมื่อวานนั้นผู้ดำเนินรายการในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานก็ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานธรรมนวานะซึ่งเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่ารายการธรรมรับอรุณของเราก็จะปรับหลายฝังรายการชื่อรายการว่าเป็นธรรมนวาตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์พระไมติกาไกรสอนกิตติเวทีจากวัดท่าไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นพระหนุ่มไฟแรงที่เป็นพระนักเทศของเมืองเชียงใหม่ได้พบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอกราบนิมนต์ครับผมนอบน้อมซึ่งคุณของพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะติเพิ่งสูงสุดของข้าพเจ้ากราบในร่มธรรมร่มบารมีของครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปทุกตนด้วยความเคารพยิ่งและถวายความเคารพต่ออาจารย์พระครูโสภณปริยัตท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารผู้ประสานงานและเมตตาเวลาให้เกล้ากับผมอัตมภาพได้มาออกรายการในช่วงเจ้าเรียกว่าธรรมรับอดุลซึ่งในวันนี้นั้นเป็นวันอาทิตย์ที่1กันยายนพุทธศักราช2567แรม13ค่ำเดือน11เหนือซึ่งวันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของอาตมภาพที่ได้มีโอกาสได้รับเมตตาธรรมจากครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้
เอาสารธรรมกำเมืองตลอดจนถึงเรียกว่าช่วงเจ้าเป็นธรรมรับอรุณรายการนี้นั่นเป็นครั้งแรกของอาตมาภาพที่จะได้มาพบมาปะกับท่านสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายอันเป็นตลอดจนถึงครูบาอาจารย์อันเป็นญาติมิตรสหธรรมิกตลอดจนถึงกัลยาณมิตรที่ได้ติดตามรับชมผ่านรายการของธรรมนาวาทางช่องธรรมเป็นทีมทีวีออนไลน์สถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือ YouTube ตลอดจนถึงชมทางเพจ IDTO ธรรมะเป็นทีมสากลซึ่งในวันนี้นั่นท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายในร่มธรรมของท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติว่าขอเมตตาอาตมภาพซึ่งมีนามไข่จ๋าว่าพระบิดิกาไกรสอนกิตติเวทีจากวัดตาไคร้ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนซึ่งเวลาที่ได้รับเมตตานั้นก็จะประมาณกึ่งชั่วโมงโดยประมาณซึ่งวันนี้นั่นรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เฮาถือว่าเป็นการเผยแพร่งานพระศาสนาตลอดจนถึงเป็นงานเผยแพร่ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพซึ่งเป็นพระผู้น้อยได้รับเมตตาเวลาอย่างนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้โอกาสซึ่งท่านสาธุชนญาติโยมที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ซึ่งวันนี้นั่นอาตมภาพจะได้เอามรดกธรรมกำเมืองซึ่งรายการธรรมรับอรุณนี้ต้องขอเติมไปเห็นสักน้อยหนึ่งเรียกว่าธรรมรับอรุณเสน่ห์ธรรมกำเมืองซึ่งตอนนี้ไปเนี่ยทุกวันอาทิตย์ก็จะมีครูบาอาจารย์สลับสับเปลี่ยนแต่ละครูบาอาจารย์ก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกันบางคนครูบาอาจารย์ที่เป็นคนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมก็จะอาจมาบรรยายธรรมแต่ส่วนตัวของรายการอาตมภาพนั้นได้รับเวลาก็จะเอาพระธรรมมาเทศนาพื้นเมืองแต่ละเรื่องซึ่งเป็นทำข่าวพ่องทำก้อมพ่องเอามาเตะให้ญาติโยมตั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังกันคำหนึ่งตั้นสาธุชนญาติโยมทั้งหลายอาตมภาพเคยได้ยินหลวงป่อตั้นพระโคโสพลบุญญาพรอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมอดีตตั้นเจ้าวาดวัดโสพนารามฟังเงี้ยหรือในนามที่เฮาตั้นทั้งหลายฮู้จักว่าตุ๊จกคำหนึ่งหลวงป่ออาตมาภาพเคยได้สนทนาครับหลวงป่อว่าอ้ายเหยต่อไปไปหน้าเนี่ยเฮาเป็นคนเมืองจะไปละกำเมืองจะไปลืมกำเมืองอันใดที่มันดีอันใดที่มันจะเป็นประโยชน์อันใดที่เป็นจะเป็นสืบหีดสานห้อยของเก่าเกื้อโบราณฮือรักษาไว้เน้อไอเน้อดังนั้นอาตมาภาพก็จำคำนั้นมาอยู่โดยตลอดในใจสมัยเมื่อเป็นพระน้อยเคยได้เข้าไปปะไปปบได้ไปเฮียนบาลีครับหลวงป่อก็อู้คำนี้จนว่าเวลาออกไปเตะที่ไหนก็จะบละซึ่งคำเมืองซึ่งในวันนี้นั่นอาตมาภาพก็ถือว่าได้รับโอกาสจากคณะสงฆ์ได้รับเมตตาธรรมเวลาจากท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติดังนั้นท่านสาธุชนญาติโยมที่รับฟังผ่านรายการธรรมนาวาหรือว่าผ่านรายการวิทยุตลอดจนถึงช่องธรรมทีวีออนไลน์ก็ดีสามารถที่จะแชร์เป็นการสืบหีดสานหอยสามารถที่จะกด Subscribe คือเป็นกำลังใจได้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาตมภาพได้มาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายเรียกว่าวันนี้สืบหีดสานห้อยของเก่าเกื้อโบราณของเก่าแล้วเพื่อเอามาคัดสีเอาเป็นของดีสืบลูกสืบเต้าดังนั้นเวลามันจำกัดญาติโยมทั้งหลายต่อจากนี้ไปจะได้เตสนาธรรมชื่อว่าธรรมสังขารธรรมคำสอนเชิญชวนตั้นพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย
ได้ตั้งอกตั้งใจครับฟังพระธรรมเทศนาสืบไปเน้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังตุงคังอริยสัจจังจันติปิตุงคังจัลลปิตุงคังภัญญาติปิตุงคังมาลานัมปิตุงขันติสาธโมฟังดูละสนตุจันนาสัมปุริสะตั้งลายตั้งหญิงใจนมเท่ามีสันทาเก้าปีนปทานจุงเป่งใจบานจื่นจอยตามบานถอยกรรมทำอย่าจะกรรมน้อยใหญ่คนนั่งไกลจังจังคนนั่งลังเล่นนาจังเล่าว่าเตียนควันตั้งอย่าควันเมียงมางจุงลาพังเป็นหนการกุศลมังกวังมาก่อสร้างตั้งตานสันทาหันยังเชื่อใจไฟเอื้อตังดีกุศลมีน้อยมากจังโอนตีสะฟังไปหายังผู้มรณะคันธาพังกัญญาบ่อปิ้งมาแถมเล่าได้หันนาเต้าปอสองยังความขี้มองเศร้าสองบีมปันยงสองกาแก่วงสาปีน้องอันอยู่ในแห่งห้องเมืองคนมันจูรันตนองอันเตียงมาปั้นชีวิตตายเป็นพี่บ่ไว้บ่ว่าคนบาปไว้ยิ่งใจคนมีสัมปันติลายมังเต้าเป็นทานญาเจ้ากษัตริย์ตาคนเครื่องกาลำบากคนตุงย่างขอตานคนสงสารโลกลาเตียงตายความนามอลานาสัมปิสัตตาน้อยใหญ่จงรู้แจ้งไขสันจังว่าเกิดมายังจัดนี้บ่อาจลีตั้งแก่เวนีเมเสียงไก่เปลี่ยนที่ภัยผ่านญาติลีกเบนขาดตั้งตายตั้นตั้งลายมวนโมจงพัมลูกคืนวันได้เล่งหันทวนทีถึงความตายตีจังมาแก่เฮาลาไปไปนาคนโลกลาโลกาเปิ้นตึงว่าวันเกิดมานั้นใส่เหล่าโหดได้เป็นไม้แต่วันตายม้อยมอดบ่หูลอดวันใดพ้องก่อนตายในต้องแม่พ้องก็ตายแต่ย้ำน้อยพงอ่อนอ้อยเด้งขาพ้องมอลานนาเมื่อนมสีนาจุ้มวันนาใบพ้องตายไปย้ำเท่าพ้องตายย้อนกรรมเก่าปามาพ้องมอลานนาย้อนผ่านญาติย้อนกรรมปานตวยตันกรรมภัยมันสั่งไว้ตั้งแต่ไทยปังลังจังมาปาปังตอมใส่หื้อใดลายและดี
ความตายมีหลายหลางตามมีบางภัยมันจังมาตันจองหอยจูนใหญ่น้อยยิ่งใจตั้นตั้งลายนุ่มเท่าฟังธรรมผ่านเจ้าให้จากความโศกะไม่มานจังก้อยขานหายไปแลนามานุนสาอันว่าคนนานามวนโมทวนนากู้ใจยิงต่างก็ปึ้งปิงงาสาไหลซึ่งกันไปจานใจเราอยู่บ่อนใดเอกาตั้งแต่มาเมื่อก่อนเกิดสู่บ่อนเมืองคนก็มีป่อแม่ตนที่ไว้เลี้ยงลูกไทยใส่ตาจนใหญ่มาเก่งกาบ่ฮือต่ำจะตรงผ่านเป็นใจบ้านเลี้ยงลูกพินและทวงสอนปานส่วนจอมควันลูกเต่าก็ตอมเต็นเล่าบุญกุลช่วยเกื้อนุนป่อแม่อันเลี้ยงแต่น้อยมาส่วนครูบาและอาจารย์ได้ใครคานเก่าจี้หื่นโลตี้กองดีสัมปะสิมปะมีมังน้อยได้เก่าถอยสอนปันตั้งสายพงพันปีน้องมินเกี้ยวป่องสหายตั้งผัวเมียลายอยู่กวนขึ้นโสลงหากันกันผู้ใดดำคันกาพังจีวินจังกันยาก็ปะกันดานเลื่องสร้างตามเก่าราประเพณีกูสนมีลายเละจังอุตินสามแผ่ไปหาเป็นกาตั้มอยู่ตามังกวังบ่ออาจอังกานานาโมลาสาธามวนโมจงพำลู่สังขารลูกจะตีการกองเกินบ่อพระเสนังนาสังขารละบ่อมันเตียงลูกความเงียงไปมาเป็นตุ้งขาบ่อเหือนลูกมีเกินแก่เจ็บตายสังขารตั้งหลายลูกปันพังบ่อปนจางสงสารตุงพ่อลำมันเลือแลเมื่อเปียที่เพมาหาเตียงมลนาจูผู้บ่อเวนกูหญิงตายบ่อยาจะเล่นนาโมลาสัทธานอตังลายอันอยู่ยายนอฟังธรรมกะตำกำพองแผ่วดังได้แล้วของดีอันนี้ส่งมีเตียงแต่ยอมได้แน่จูคนคนบุญกุศลมังกว้างอันใดสร้างดีงามขอจงตามไปหาผู้มลนาการพากหล่นได้ลำบากตกผ่านขอพาละบุญตานเยื่องนี้ไปลอตี้เป็นไม่ได้ไปภายโยงย้ายออกจากใครตั้งผ่านหื้อได้เจยบ้านคำเจ้าบ่มีโศกเศร้าเครื่องกาเม้นเขานั้นน่าโยกไก่สุนมีใส่ไปบ่อลอดขอต้นเต้ายอดมาเฮสิงกาตนผู้มี
บุญญาลัยแลนำไปแผ่ไข่จะโมตานาเก่าอู้เฮินได้รู้ตามมีแม่นได้ทรงขี้แล้วสอนขอบุญไปพอดเทมเหล่า ได้ลอยเต้าปันปนเมื่อไปลุ่นสุนซอยจังได้จื้นจ้อยเจยบานสุ่งสำลานบอกขานในภาษาเมืองสวรรค์บอนยาจะเล็ดนานินทิตังคีญาสังวาลานาวิเศษเก่ายังห้องเหตุยังสังฆาลธรรมคำสอนก็บังกมสมเรนสาดีซึ่งติดจบลงไปนั่นเป็นพระธรรมเทศนาพื้นเมืองชื่อว่าสังฆาลธรรมคำสอนซึ่งวันนี้นั่นเตะแบบฉบับย่ออย่างโยมถ้าจะเตะตึงโมตึงมวนนั่นจะหาเวลาก็รู้สึกว่าเวลามันจำปอดังนั้นพระธรรมเทศนาผู้นี้ญาติโยมต่างๆหลายเป็นได้กล่าวในเรื่องของสังขารนั่นก็คือชีวิตของหมู่เฮาบ่คนเฮาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งสาธุชนญาติโยมเฮาตั้งหลายก็บ่สามารถที่จะหลีกหลีหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่คำคำหนึ่งว่าปมาโทมัจจุโนปทังแปลได้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายดังนั้นพระแม่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาผู้นี้นั่นเป็นการเตือนจิตเตือนใจตัวเขาว่าเมื่อคนเฮาเกิดมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อก่อนจะสิ้นลมหายใจเฮาทำอันหยังไว้ฮื้อตัวเก่าเฮาทำอันหยังไว้ฮื้อกับสังคมพ้องดังนั้นเฮาสาธุชนญาติโยมต่างๆหลายโชคดีเป็นที่สุดที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานั่นจะสอนให้หมู่เฮาทั้งหลายนั่นเป็นศาสนาที่เรียกว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าเฮาบ่ได้ทรงบังคับบ่ได้มีข้อกฎเกณฑ์ให้กับญาติโยมที่จะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าศาสนาพุทธนั่นเป็นศาสนาที่ทำให้หมู่เฮาทั้งหลายนั่นสามารถพิสูจน์ได้ดังนั้นพระธรรมคำสอนอันติอัตมภาพได้เทศนาไปเมื่อตะกี้นั่นเป็นการสืบหีดสารห้อยของเก่าเกื้อโบราณเป็นพระธรรมเทศนาที่เป็นแบบบักเก่าที่นับวันนั่นจะนับวันจะหายไปนับวันจะเสี่ยงไปดังนั้นวันนี้อัตมภาพได้รับเมตตาเวลาธรรมจากท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติตลอดจนถึงได้รับเมตตาธรรมจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อได้นำรายการธรรมรับอรุณของอาตมาภาพวงเล็บแห่มหน่อยหนึ่งว่าธรรมรับอรุณเสน่ห์ธรรมกำเมืองเอามาเทศนาให้ญาติโยมตันสาธุชนตันทั้งหลายฟังวันนี้ได้มีโอกาสอาทิตย์หน้ายุดเป็นเวลาของครูบาอาจารย์ตันอื่นอาทิตย์ในเฮามาปะกันแห่มครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้ไปก็จะได้เอากำเมืองเอาพระธรรมเทศนาพื้นเมืองที่มันน่าฟังเป็นธรรมข่าวเป็นธรรมก้มเอามาเตะเทศนาธรรมเพื่อญาติโยมในเวลาประมาณกึ่งชั่วโมงซึ่งจะได้เป็นเครื่องประคับประคองเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีอันจะนำมาซึ่งความศรัทธาก็คือความเชื่อปสาทะก็คือความเลื่อมใสจะนำมาซึ่งปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติของเจ้าพุทธญาติโยมทั้งหลายสืบต่อไปสำหรับวันนี้นั่นเก่าขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติที่ได้เมตตาธรรมได้เมตตาเวลาให้อาตมาภาพวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเนื้อญาติโยมเนื้อ
สิ่งใดวันนี้ยอมรับบัตรอาจารย์พระครูโสพลส่งลิงก์มาตั้งแต่เมื่อ6 โมงสาวญาติโยมแล้ววันนี้นั่นกว่าจะเข้าระบบได้ซึ่งมันเป็นครั้งแรกก็อาจจะคลุกคลักไปหน่อยดังนั้นก็ต้องขอสุมาภัยกับครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมทั้งหลายตัวเพราะว่ากว่าจะได้เข้ารายการแล้วก็ประมาณ7 โมงปลายโดยประมาณแล้วเวลาก็มีน้อยดังนั้นโอกาสต่อไปก็ญาติโยมเขาก็ติดตามพับฟังกันวันนี้คนใดเข้ามาแล้วสิ่งที่บ่ควรลืมนั้นกดไลค์ให้กำลังใจกันนะญาติโยมเนี่ยหัวแม่มือมีน้อยเดียวกดเข้าไปก็จะได้เป็นกำลังใจอัตมาภาพวันนี้อัตมาภาพพระบดีกาไกรสอนกิตติเบทีจากสำนักวัดตาไคร้ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจกับญาติโยมผู้ฟังขอเป็นกำลังใจญาติโยมที่ประสบอุทกภัยอยู่หลายตีหลายหนวันนี้ต้องขอเป็นกำลังใจขอบุญรักษาขอเทวดาคุ้มครองขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังเฮาทุกคนทุกท่านบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอายุวันโนสุขังปะลังThank you.